เริ่มข่าวแรกในวันนี้เรื่องการท่องเที่ยวกันบ้างนะฮะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดก,การช่วงเทศกาลปีใหม่2567นี้บรรยากา,กาศการท่องเที่ยวครับคึกคักแน่นอนประเมินว่าเงินสะพัดกว่า50,000ล้านบาททีเดียวครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าระหว่างวันที่22ธันวาคมศกนี้นะครับไปจนถึงข้ามปี1มกราคม2567จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินเข้าไทยกว่า 1ล้าน1แสนคนเพิ่มขึ้น56%เทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ในปีที่ผ่านมาในห้วงปี2,566สร้างไรายได้จากการท่องเที่ยว41,700ล้านบาทปัจจัยหลักครับคือการเปิดเที่ยวบินเข้าไทยเดือนธันวาคมศกนี้ด้านการตลาดในประเทศมีแนวโน้มเติบโตดีเช่นเดียวกัน คาดว่าช่วงเทศกาลสงท้ทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะมีจํานวนผู้เยี่ยมเยียนนะครับชาวไทยกว่า3.76ล้านคนต่อครั้งเพิ่มขึ้น10%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันที่ผ่านมานะครับก็สร้างไรายได้การท่องเที่ยวประมาณ12,700ล้านบาทครับขณะที่10จังหวัดครับที่ทอทอท,อท,อทอนะครับมีการดําเนินการจัดงานเองแล้วก็ร่วมกับภาคเอกชนจากกิจกรรม Amazing Thailand Cloud Down าา2024ครับคาดว่าจะมีจํานวนผู้เยี่ยมเยียนชาวไทยนะฮะ เดินทางเข้ามาในพื้นที่สร้างรายได้กว่า4,700ล้านบาทซึ่งทททนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ชมก็เตรียมจัดงาน Amazing Thailand เขาดาว2024ประเทศไทยนะครับซึ่งถือเป็นการเพิ่มแรงส่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปี2566ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ กรุงเทพมหานครนะครับเป็นแลนด์มาร์คแล้วก็ g l o b a l เขาดาวนะฮะจุดเขาดาวระดับโลกที่นักท่องเที่ยวต้องนึกถึงแล้วก็มาเยือนอย่างต่อเน,นื่องนั่นเองครับ